สวัสดีครับอู๋สปินนายครับรีวิววันนี้เจอกับตัวนี้นะครับนี่คือหูฟัง Sony WH-1000X Mark 4นะครับหูฟังไร้สายแบบครอบหูที่มีระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างซีรีส์ที่มีชื่อเสียงมากๆของทาง Sony นะครับเดินทางมาถึง Mark 4ในปีนี้นะครับต้องบอกว่าซีรีส์ของ WH-1000X เนี่ยมีชื่อเสียงมากๆนะครับหลายคนเนี่ยรู้จักมันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหูฟังไร้สายครอบหูที่มีคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็มีระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างที่เฉียบขาดมากๆนะครับเดินทางมาถึงปีนี้นะครับแน่นอนว่าในเรื่องของคุณภาพเสียงกับคุณภาพในการตัดเสียงรบกวนรอบข้างยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทาง Sony เนี่ยไปเน้นหนักในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่แฟนๆ Sony ทั่วโลกเนี่ยต่างก็เรียกร้องว่าจริงๆแล้วหูฟังไร้สายของ Sony ควรจะมีฟีเจอร์เหล่านี้ได้แล้วนะครับในคลิปนี้ผมพาชมนะครับว่า WH-1000X Mark 4ที่ปรับปรุงมาใหม่ในปีนี้มีอะไรใหม่บ้างครับเริ่มจากรูปลักษณ์ของมันเลยนะครับจริงๆแล้วกล่องเนี่ยเหมือนกับตัว Mark 3แทบจะทุกประการเลยนะครับสไลด์ออกมาปุ๊บก็จะเจอกับตัวหูฟังนะครับที่มีกระเป๋าใส่มาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับกระเป๋านี้เนี่ยถ้าเกิดไปเทียบกับตัว Mark 3นะครับของปีที่แล้วผมเทียบให้ดูเลยนะครับจริงๆแล้วเป็นกระเป๋าแบบเดียวกันเป๊ะๆ เลยนะครับเป็นไซส์เดียวกันทุกอย่างเลยถ้าเกิดดูแค่นี้ดูไม่ออกเลยด้วยซ้ำนะครับว่านี่เป็น Mark 3หรือ Mark 4นะครับมีขนาดเท่ากันทุกประการมีน้ำหนักเท่ากันทุกประการครับแกะออกมานะครับกระเป๋าหูฟังตัวนี้เนี่ยก็ยังถูกออกแบบให้มีความคอมแพคนะครับเล็กกระทัดรัดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยสามารถที่จะหักนะครับเพื่อที่จะพับเข้ามาเก็บในกระเป๋าได้อย่างสวยงามแบบนี้ครับนี่คือตัวหูฟังนะครับที่กางออกมาแล้วก็สามารถขยายขนาดเพื่อเข้ากับสรีระหรือว่าขนาดศีรษะของแต่ละคนได้นะครับที่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันในกล่องนะครับจะมีสายสัญญาณที่เป็น 3.5 มิลมาให้นะครับ1เส้นในกรณีที่อยากจะใช้งานหูฟังตัวนี้แบบมีสายก็สามารถทำได้นะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นทั้งหูฟังมีสายและไร้สายนะครับตามแต่การใช้งานของแต่ละคนได้เลยครับมีสายเสียบชาร์จที่เป็น USB Type A to Type C มาให้1เส้นนะครับเป็นเส้นสั้นๆอย่างนี้แล้วก็จะมีหัวแปลงนะครับจากตัวสายสัญญาณ 3.5 มิลนะครับมาเป็น 3.5 มิลแบบคู่สำหรับเสียบใช้บนเครื่องบินโดยเฉพาะเลยนะครับรวมถึงในกระเป๋าตัวนี้เนี่ยก็มีช่องเล็กๆสำหรับเก็บหัวแปลงตรงนี้ไม่ให้หายด้วยครับมาดูที่ตัวหูฟังกันนะครับถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับซีรีส์ 1000X ของทาง Sony นะครับเป็นหูฟังครอบหูแบบไร้สายแบบนี้นะครับยังคงมีดีไซน์เดิมขนาดเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับแต่ว่าดีไซน์แบบนี้แหละครับที่หลายคนชื่นชอบนะครับเพราะว่ามีน้ำหนักที่ไม่มากเกินไปนะครับแล้วก็ออกแบบมาให้ซัพพอร์ตกับศีรษะของเราซัพพอร์ตกับหูของเรานะครับใส่ได้นานโดยที่ไม่ปวดหูนะครับเขาใช้วัสดุที่พรีเมียมมากๆนะครับก็คือจะมีฟองน้ำที่หุ้มหนังอย่างดีครับผมเองเนี่ยมีใช้ตั้งแต่ Mark 1นะครับถึงวันนี้เนี่ยตรงบริเวณหนังเนี่ยยังไม่ได้ลอกไม่หลุดไม่ร่อนเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากหูฟังทั่วๆไปพอสมควรเลยครับรวมถึงบริเวณด้านบนสุดของหูฟังนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีส่วนที่ซัพพอร์ตศีรษะของเรานะครับให้เราใส่ได้นานครับแล้วก็ยังสามารถปรับขนาดนะครับเลื่อนปรับได้ทั้งซ้ายขวาอิสระแยกกันครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อรุ่นบอกอยู่ครับเป็น WH-1000X Mark 4นะครับบอกอย่างชัดเจนเลยนะครับด้านในนะครับบริเวณไดรเวอร์ของหูฟังเนี่ยก็จะมีบานพับนะครับอีกบานหนึ่งนะครับให้หูฟังแต่ละฝั่งสามารถหมุนได้อย่างอิสระนะครับเรียกว่าเข้ากับสรีระของทุกคนอย่างแน่นอนนะครับสวมใส่ได้อย่างสบายแน่นอนครับมีสัญลักษณ์เล็กๆบอกเราอยู่นะครับว่าเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับซึ่งก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าคอนโทรลของฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะไม่เหมือนกันนะครับไดรเวอร์ตรงนี้นะครับที่เรามองเห็นเนี่ยจะเป็นไดรเวอร์ขนาด40มิลลิเมตรนะครับโดยที่มีจุดสังเกตเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว Mark 3 1จุดนะครับก็คือด้านในไดรเวอร์ของฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์สี่เหลี่ยมเล็กๆข้างในอยู่ตัวนึงตัวนี้แหละครับเป็นส่วนที่ Sony ปรับปรุงขึ้นมานะครับและทำให้ตัวหูฟังใน Mark 4ตัวนี้เนี่ยสามารถดีเทคได้แล้วนะครับว่าตอนนี้เราสวมใส่หูฟังอยู่หรือว่ากำลังถอดมันออกมานะครับซึ่งก็จะไปมีผลกับการคอนโทรลเพลงหรือว่าคอนเทนต์หนังต่างๆภาพยนตร์ต่างๆที่เรากำลังดูอยู่ครับเมื่อตัวเครื่องตรวจจับได้นะครับว่าเราถอดหูฟังออกมาแล้วเพลงก็จะหยุดโดยอัตโนมัติใช่แล้วครับฟีเจอร์นี้ Sony มีมาให้แล้วนะครับในรุ่น Mark 4ตัวนี้นะครับซึ่งยังมีอีกหลายฟีเจอร์เลยนะครับที่ Sony เพิ่มเติมเข้ามาให้เราแล้วสักทีนะครับหลังจากที่เรียกร้องกันมานานครับด้านล่างนะครับของบริเวณหูฟังฝั่งซ้ายเนี่ยก็ยังคงมี2ปุ่มนะครับก็คือปุ่ม Powerกับปุ่มคัสตอมตรงนี้ที่ไว้เปลี่ยนโหมด noise cancelling ที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อไปครับนอกจากนี้นะครับที่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีตำแหน่งของช่องเสียบแจ็ค 3.5 มิลนะครับไว้ใช้งานหูฟังนี้แบบมีสายนะครับที่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้แบบมีสายก็ได้จะใช้แบบไร้สายก็ได้ครับในขณะที่ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นตำแหน่งของช่องเสียบชาร์จ USB Type C นะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยมีการปรับปรุงให้ชาร์จได้เร็วขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่อึดมากขึ้นด้วยครับยังไม่พอแค่นั้นนะครับบริเวณผิวด้านนอกนะครับของหูฟังฝั่งขวาตรงนี้เนี่ยก็ยั
ังคงเป็นแถบเซ็นเซอร์นะครับให้เราสามารถแตะเพื่อคอนโทรลสิ่งต่างๆได้เหมือนเดิมครับเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่แฟนๆหูฟัง Sony ชื่นชอบนะครับก็คือมันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆนะครับไม่ว่าเราจะใช้สมาร์ทโฟนของ iPhone หรือว่า Android ก็ตามนะครับเขาจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Sony Headphone Connect อยู่นะครับก็รองรับกับหูฟัง Sony ทุกแบบละครับจะเป็นแบบครอบหูหรือว่าจะเป็นแบบ In-Ear นะครับหลากหลายรุ่นที่เขามีอยู่นะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลผ่านแอปนี้ได้ครับในรุ่นของ Mark 4นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับพอเราเปิดปุ๊บทำการแพร์เข้ากับตัวแอปพลิเคชัน Headphone Connect ของ Sony เนี่ยก็จะเจอชื่อรุ่นอย่างนี้เลยนะครับรวมถึงมีเมนูต่างๆให้เราเลือกปรับได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่เข้าใจได้ง่ายๆเช่นเดิมเลยนะครับเรียกว่าประสบการณ์ที่ได้เนี่ยแทบจะไม่ต่างจากรุ่นที่ผ่านๆมาครับก็จะมีเมนูหลากหลายเลยนะครับมีสเตตัสปัจจุบันนะครับรวมถึงมีเมนูใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนในหูฟัง Sony รุ่นก่อนๆที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังด้วยนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือในส่วนของ Adaptive Sound Control นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะต้องเป็นคนเลือกนะครับว่าหูฟังนี้เนี่ยต้องการตัดเสียงรบกวนรอบข้างในโหมดไหนหลักๆเขาจะมีอยู่3โหมดนะครับก็คือโหมดปกติทั่วๆไปโหมด noise cancelling ก็คือตัดเสียงรบกวนรอบข้างให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นหูฟังครอบหูแบบนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนภายนอกเลยนะครับกับโหมดที่3ก็คือเขาจะเรียกว่าโหมด ambient sound นะครับก็คือตัวหูฟังเนี่ยจะปล่อยให้เสียงภายนอกเนี่ยผ่านเข้ามาให้เราได้ยินนะครับไว้ใช้ในหลายๆกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เรานั่งรอแล้วก็อยากจะฟังประกาศจากภายนอกนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะพูดคุยสนทนากับเพื่อนได้แม้กระทั่งเราใส่หูฟังครอบหูตัวนี้อยู่นะครับทั้ง3โหมดนี้เนี่ยเราจะต้องปรับเองนะครับก่อนหน้านี้ก็จะต้องเอานิ้วมากดแตะที่ปุ่มคัสตอมตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราใส่อยู่ปุ๊บต้องการเปลี่ยนโหมดนะครับก็อาจจะต้องเอานิ้วเนี่ยมากดเปลี่ยนโหมดครับตอนที่เรากดเปลี่ยนโหมดเนี่ยหูฟังก็จะบอกเรานะครับว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดอะไรนะครับแต่ว่าในรุ่นของ Mark 4เนี่ยมันมีโหมดที่เรียกว่า Adaptive Sound Control นะครับตัวหูฟังจะรู้นะครับว่าตอนนี้ควรจะต้องใช้โหมดอะไรแล้วก็ปรับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับใช้2สิ่งในการอ้างอิงนะครับก็คือการเคลื่อนที่ของหูฟังตัวนี้กับโลเคชันของหูฟังตัวนี้นะครับพอเขาใช้2สิ่งนี้มาคำนวณร่วมกันเนี่ยหูฟังจะรับรู้ได้ครับว่าตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่เฉยฟังเพลงดูคอนเทนต์อยู่เฉยๆหรือเปล่าหรือตอนนี้เรากำลังเดินอยู่วิ่งอยู่หรือตอนนี้เรากำลังนั่งรถโดยสารอยู่ทั้ง3แบบนี้เนี่ยต้องการโหมดการตัดเสียงรบกวนที่แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดเราเปิด Adaptive Sound Control ตรงนี้ทิ้งไว้นะครับเปิดให้มันทำงานอยู่ก็คือเปิดออนในแอปนี้นะครับหูฟังจะรู้เลยทันทีนะครับว่าอย่างเช่นตอนนี้หูฟังเนี่ยอยู่นิ่งๆนะครับมันจะอยู่ในโหมดstaying ครับก็คืออยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับและในโหมด staying เนี้ยมันก็จะเปิดการตัดเสียงรบกวนรอบข้างโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเราเริ่มเดินเมื่อไหร่มันก็จะ detect ได้นะครับว่าในโหมดเดิน walking ให้ปล่อยเสียง ambient sound ข้างนอกนะครับเข้ามาในหูฟังระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเราเดินไปจะข้ามถนนเนี่ยเรายังได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงแตรอยู่นะครับหรือถ้าเกิดเราเข้าโหมดวิ่งซึ่งก็อาจจะเป็นการออกกำลังกายนะครับก็จะยิ่งปล่อยเสียงแอมเบียนข้างนอกเนี่ยให้เข้ามาเยอะกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าการวิ่งเนี่ยมันมีความเร็วเกิดขึ้นนะครับเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะต้องได้ยินชัดเจนที่สุดครับหรือโหมดสุดท้ายที่ตรวจจับได้เนี่ยก็คือโหมดที่เรากำลังนั่งรถโดยสารอยู่หรือว่าโหมดทรานสปอร์ตนะครับตรวจจับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะนั่งรถแท็กซี่นะครับนั่ง BTS อยู่หรือแม้กระทั่งขึ้นเครื่องบินนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะตัดเข้าสู่โหมด noise cancelling โดยอัตโนมัติถ้าเกิดเราต้องการให้มันปรับให้นะครับก็แค่มาเปิดออนที่เมนู Adaptive Sound Control หูฟังจะจัดการปรับเปลี่ยนโหมดให้โดยอัตโนมัติทันทีที่มันตรวจจับได้ครับมาถึงอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับในตัว WH-1000X Mark 4ตัวนี้เนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Speak to Chat นะครับอันนี้เนี่ยมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานแบบ 100% เลยนะครับยกตัวอย่างสถานการณ์ปกติก่อนนะครับแบบไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้ก็คือผมสวมหูฟังตัวนี้แล้วก็ดูซีรีส์ในโทรศัพท์อยู่นะครับแต่เพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงเดียวกันนะครับผมขออนุญาตยัดไมโครโฟนตัวหนึ่งเข้าไปในหูนะครับจะได้ยินคอนเทนต์เดียวกันกับผมครับผมก็จะดูซีรีส์ไปนะครับกดเล่ย Career at risk I would say that in this town you're in good company ทีนี้ระหว่างที่ดูซีรีส์อยู่ผมต้องการจะคุยกับใครสักคนอย่างเช่นต้องการจะคุยกับซูชิงนะครับสิ่งที่ปกติคนใส่หูฟังแบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างต้องทำเนี่ยก็คือต้องกดหยุดคอนเทนต์ที่ฟังอยู่นะครับจะกดหยุดจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะมาแตะข้างๆ2ทีเพื่อหยุดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ก็จะยังคุยไม่ได้ทันทีเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนโหมดอีกครับเราอยู่ในโหมดตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับถ้าคุยอย่างนี้เนี่ยซูชิงอ่ะได้ยินเสียงผมแน่ๆแต่ว่าผมอ่ะจะได้ยินเสียงซูชิงไม่ถนัดเลยเรียกว่าเขาแทบจะต้องตะโกนเลยนะครับเพราะว่าเราตัดเสียงรบกวนภายนอกอยู่ต้องมาเปลี่ยนโหมดอีกทีนึงก็เกิดความไม่สะดวกนะครับหรือบางทีเราจะต้องถอดหูฟังออกเพื่อคุยกันนะครับ
Sony ก็เลยเพิ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่า Speak to Chat เข้ามานะครับในแอปพลิเคชันของ Headphone Connect เนี่ยก็จะมีเมนูให้เปิดสิ่งที่เรียกว่า Speak to Chat อยู่นะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยหูฟังจะตรวจจับได้อัตโนมัตินะครับทันทีที่เราเริ่มคุยคือถ้าเกิดคนใส่หูฟังเนี่ยเริ่มพูดนะครับตัวคอนเทนต์จะหยุดโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างก็จะถูกปิดโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันให้เราสามารถได้ยินเสียงของคู่สนทนาโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเปิด Speak to Chat นะครับแล้วก็จะดูคอนเทนต์ตามปกติแล้วผมก็จะชวนสู้ชิงคุยนะครับลองฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในหูฟังดูครับ I would say that in this town you're in good company สู้ชิงกินอะไรดีอ่ะไหนลองเสนอมาดิกินอาหารญี่ปุ่นเพิ่งกินไปอ่ะอาหารไทยเบื่อแล้วอิตาเลียนไม่มีเมนูที่อยากกินในหัวคือทุกทีก็จะเป็นอย่างเงี้ยถามว่ากินอะไรก็จะอะไรก็ได้แต่ว่าอะไรก็ได้ก็จะไม่เอาสักอย่างนะครับสนทนากันเสร็จสมมุติว่าโอเคได้ที่กินวันนี้แล้วนะครับต้องการดูคอนเทนต์ต่อนะครับเอามือแตะหูฟังข้างๆ2ทีนะครับบริเวณตรงทัชแพดตรงนี้นะครับเพื่อเพลย์ต่อหรือจะรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวคอนเทนต์ก็จะเพลย์ต่อโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดหูฟังตรวจจับได้ว่าผมไม่ได้พูดแล้วเป็นระยะเวลาสักแป๊บนึงนะครับมันก็จะกลับมาเพลย์คอนเทนต์ให้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเพลย์คอนเทนต์ต่อเลยสมมุติคุยจบแล้วนะครับก็เอามือแตะหูฟัง2ทีอย่างนี้ดูต่อได้เลยครับมีคนชวนคุยอีกแล้วใครชวนคุยอ้าวเธอไม่ชวนคุยหรออ่ะงั้นเล่นต่อก็ได้นอกจากความสามารถเท่ๆนะครับในการที่จะเปลี่ยนโหมดตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้โดยอัตโนมัตินะครับมี Speak to Chat นะครับที่เปลี่ยนโหมดให้โดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มอะไรเลยนะครับทันทีที่มันตรวจจับได้ว่าคนที่ใส่อยู่เริ่มพูดหรือว่าเริ่มสนทนานะครับฟีเจอร์พื้นฐานปกตินะครับก็ยังให้มากับตัว WH 1000X Mark 4เช่นเดิมนะครับก็คือการแตะข้างๆ2ทีเพื่อเพลย์หรือพอสนะครับอย่างนี้ครับถ้าเพลย์คอนเทนต์ต่อนะครับหรือว่ากด2ทีอีกทีนึงเพื่อหยุดนะครับการเพิ่มลดเสียงนะครับโดยการสไลด์จากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับนี่การลดเสียงนะครับโดยที่สไลด์จากด้านบนลงข้างล่างนะครับอย่างนี้หรือว่าการเปลี่ยนไปเพลงถัดไปนะครับถ่ายจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับหรือว่าการถอยไปเพลงก่อนหน้านะครับถ่ายจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับก็จะเป็นเจสเชอร์ที่หลายๆคนคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจได้ง่ายใช้งานได้ง่ายครับสำหรับสเปคของหูฟังตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับไดรเวอร์ขนาด40มิลลิเมตรนะครับตัว Sound Engine เนี่ยเป็น Sound Engine ใหม่ล่าสุดนะครับที่ Sony เรียกว่า DSEE Extreme นะครับตัวนี้ใช้ AI ร่วมด้วยครับในการชดเชยรายละเอียดเสียงที่อาจจะสูญหายไปแบบเรียลไทม์เลยนะครับโดยมีการอ้างอิงแนวเพลงเสียงเครื่องดนตรีองค์ประกอบเสียงร้องทำนองต่างๆนะครับคืนรายละเอียดให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับที่สุดครับส่วนโคเด็กที่รองรับนะครับก็คือรองรับทั้ง SBC AAC แล้วก็ LDAC ครับนอกจากนี้ครับมีการปรับปรุงไมโครโฟนนะครับเห็นหูฟังหน้าตาเดิมแบบนี้เนี่ยมีไมโครโฟนมาให้มากถึง5จุดด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพนะครับในการใช้หูฟังตัวนี้สนทนาสายโทรศัพท์นะครับหรือแม้กระทั่งใช้ในการอัดเสียงได้ในบางสถานการณ์ด้วยครับความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆกับหูฟังตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธได้ถึง2อุปกรณ์พร้อมๆกันนะครับแน่นอนนะครับว่าใครที่ใช้หูฟังหรือว่าใครที่ใช้อุปกรณ์อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่อุปกรณ์เดียวที่อยากจะใช้หูฟังตัวนี้หรอกครับก็จะมีโทรศัพท์มือถือของเรานะครับหรือถ้าเกิดเรานั่งโต๊ะเนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์ของเราที่อาจจะปล่อยเสียงปล่อยคอนเทนต์มาที่หูฟังตัวนี้นะครับบางคนอาจจะมีแท็บเล็ตอีกตัวนึงนะครับมันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้พร้อมกันเลยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมเชื่อมต่อ iPhone เครื่องนี้นะครับกับ iPad Pro นะครับเข้ากับหูฟังนี้ไปพร้อมๆกันครับและทันทีที่เรากด play content ที่ iPhone นะครับตัวเสียงนะครับก็จะมาออกที่หูฟังในขณะเดียวกันถ้าเกิดผมกด play content ที่ iPad นะครับหูฟังตัวนี้ก็จะสวิตช์ซอฟต์ไปที่ iPad โดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ไม่ต้องกดอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไป disconnect อุปกรณ์ไหนก่อนเพื่อที่จะมา connect กับอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับมันสามารถเชื่อม2อุปกรณ์ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันเลยครับนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะครับทาง Sony เคลมว่าหูฟังตัวนี้นะครับชาร์จแบบเต็มๆเนี่ยสามารถฟังต่อเนื่องได้นานถึง30ชั่วโมงคงไม่มีใครใส่หูฟังเพื่อจะดูคอนเทนต์ยาวนานต่อเนื่อง30ชั่วโมงใช่มั้ยครับหรือถ้าเกิดเราลืมชาร์จนะครับในกรณีที่เดินทางไกลๆบ้างนะครับหรือว่าใช้งานไปนะครับแล้วก็เกิดแบตหมดขึ้นมาต้องการใช้งานฉุกเฉินเนี่ยเสียบชาร์จแค่10นาทีใช้งานได้ต่อเนื่องนานถึง5ชั่วโมงเลยล่ะครับและนี่ก็คือรีวิวนะครับของหูฟัง Sony รุ่นล่าสุดเลยนะครับ WH 1000X Mark 4นะครับ
เพิ่มความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับกับหูฟังไร้สายแบบครอบหูของ Sony นะครับที่มีระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างที่เฉียบขาดมากๆนะครับเพิ่มไปหลายๆมิตินะครับในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบตัวนึงเลยนะครับใครมองหาหูฟังครอบหูแบบไร้สายที่มีระบบตัดเสียงรบกวนเนี่ยผมกล้าแนะนำนะครับว่าตัวนี้ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปิดราคาในไทยแล้วนะครับที่ 13,990 บาทเปิดตัววันนี้นะครับสามารถไปมองหากันได้เลยครับผมอุสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ